งเรียนพิริยาลัยนั้นใหญ่ยิ่งเราอ้างอิงเอ่ยประจักษ์ตามหลักฐานพระมหาธีรราชพระราชทานนามแห่งท่านเจ้าพิริยะเทพวงศ์จากก้าวเล็กเด็กน้อยร้อยปีกว่าเติบโตมาเป็นสถาบันอันสูงส่งเราภูมิใจขาวและแดงสีแห่งธงแดงธนงขาวสะอาดท่าธมรรวงพึ่งเด่นเป็นราท่าตระหนักจะรู้รักขยันทำตามคำสอนเป็นคนดีคงมั่นนิรันดรตราบมวยมอนไม่แปรผันถ้าสัญญาโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่มีนามเดิมว่าโรงเรียนเทพวงศ์อันเป็นนามเดิมของเจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้ายโรงเรียนสร้างประมาณก่อนปีพุทธศักราช2444เดิมตั้งอยู่ระหว่างวัดพระบาทและวัดมิ่งเมืองปัจจุบันวัดทั้งสองได้ขยายอาณาเขตเป็นวัดเดียวกันมีชื่อว่าวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารต่อมาพระยานิกรกิตติการหรือกั๊กศรีเพ็ญซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้ย้ายโรงเรียนไปตั้งที่ใหม่ณบริเวณตรงข้ามชวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่คือสถานที่ตั้งโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ในปัจจุบันเริ่มก่อสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2454โดยมีวัตถุประสงค์จะสร้างเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดังนั้นเมื่อสร้างโรงเรียนเสร็จในปี2455จึงได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้รับพระราชทานนามตามใบออกที่213เลขที่รับ169ลงวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2456ว่าโรงเรียนพิริยาลัยซึ่งคงอาศัยเข้านามเดิมจากเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้ายวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2455โรงเรียนพิริยาลัยเริ่มเปิดสอนในฐานะโรงเรียนประจำจังหวัดแพร่ต่อมาเมืองแพร่ได้รับการยกฐานะเป็นมณฑลมหาราชโรงเรียนพิริยาลัยจึงได้เปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนประจำมณฑลไปด้วยจนเมื่อปีพุทธศักราช2469มณฑลได้ถูกยุบเป็นจังหวัดโรงเรียนพิริยาลัยจึงกลับมาเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดตามเดิมมีชื่อเรียกในสมัยนั้นว่าโรงเรียนประจำจังหวัดแพร่พิริยาลัยปัจจุบันโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ตั้งอยู่เลขที่151ถนนยันตรกิจโพศลตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37แพร่น่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีเนื้อที่ทั้งหมด30ไร่297ตารางวาสัญลักษณ์ของโรงเรียนรวงผึ้งหมายถึงความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความขยันขันแข็งใบไม้3ใบหมายถึงท่าทางวางตัวหัวใจคติพจน์วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรสีประจำโรงเรียนสีขาวและสีแดงสถาบันแห่งนี้ได้ฝึกอบรมเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถเป็นคนดีที่ทำประโยชน์แก่สังคมได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปจึงทำให้ผู้ปกครองไว้วางใจและนิยมส่งบุตรหลานมาเล่าเรียนมากขึ้นทั้งนี้เพราะโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ได้สนองนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพยายามเร่งรัดพัฒนาเยาวชนในโรงเรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพจึงมีคำขวัญของโรงเรียนไว้ว่าคุณธรรมเด่นเน้นการศึกษาอนามัยสมบูรณ์
พิ่มทุนสถาบันสัมพันธ์ชุมชนเพิ่มผลสิ่งแวดล้อมวิสัยทัศน์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการเสริมสร้างให้เป็นคนดีและมีทักษะในการดำรงชีวิตปณิธานของโรงเรียนคุณธรรมเด่นเน้นวิชาการประสานสามัคคีอัตลักษณ์สามัคคีมีความรู้คู่คุณธรรมเอกลักษณ์ฉลาดสะสมนิยมสามัคคีพันธกิจ1พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาความถนัดและความสนใจมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 3. เสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและมีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 4. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาในทุกๆด้านเป้าหมายนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมีความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นคนดีและมีทักษะในการดำรงชีวิตการบริหารของโรงเรียนมีนายพงพันธ์เป็งวงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิรีอะไรจังหวัดแพร่นายพิญโยยานสมเด็จรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและธุรการนายชัชวาลสุวรรณกาศรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคลและส่งเสริมคุณภาพนักเรียนนายมนเทียนขจีจิตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนางปานเนตรวงฟูรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการ